เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆเราก็มาต่อกันที่เรื่องสมดุลเคมีข้อที่85นะข้อที่85โจทย์เขาบอกว่ากำหนดให้ปฏิกิริยาเกิดการตามสมการนี้ก็คือ 2A สลายจะได้ B บวก C ถ้าเริ่มต้นมีสาร A เข้มข้น 2.00 มลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรเมื่อถึงสมดุลพบว่าสาร A หายไป 0.60 มลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยานี้เป็นไปตามข้อใดไหนโจทย์ข้อนี้เราโจทย์แนวนี้เราเคยทำมากันเยอะมากแล้วก็หลักที่สำคัญก็คือหลัก ICE หรือว่าเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสมดุลก่อนอื่นก็จะมาเขียนขอเขียนสมการนี้ใหม่อีกรอบนึงก็คือ 2A สลายได้ B บวก C หลังจากนั้นเราก็ตั้งเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสมดุลเลยนะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงและสมดุลจริงๆอีกหลักหนึ่งที่เราต้องระวังก็คือต้องระวังเรื่องหน่วยแต่ว่าข้อนี้มันให้หน่วยมาเป็นความเข้มข้นแล้วก็คือโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรทั้งสองอันเลยแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้เลยเขาบอกว่าเริ่มต้นสาร A มีความเข้มข้น 2.00 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรและแน่นอนว่า B กับ C ก็ต้องยังไม่มีก็คือมีอย่างละ0เมื่อสมดุลพบว่าสาร A หายไป 0.60 มลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรก็ลบไป 0.60 แล้วเขาก็หาความเข้มข้นก็จะได้ว่า A มีเลขดุล2เปลี่ยนไป 0.6 B กับ C ที่มีเลขดุลอย่างละ1ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างละ 0.30 หรือว่า 0.6 หาร2ดังนั้นที่สมดุลก็จะมีความเข้มข้นของ A 1.40 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร B 0.30 และ C 0.30 แล้วเมื่อเรารู้ความเข้มข้นของทั้ง3ตัวของสารทั้ง3ตัวที่สมดุลแล้วเราก็จะสามารถหาค่า K ได้โดยค่า K ของสมการนี้ก็จะได้เท่ากับความเข้มข้นของ B คูณกับความเข้มข้นของ C หารด้วยความเข้มข้นของ A ยกกำลัง2แล้วเราก็เอาความเข้มข้นของสารทุกตัวที่สมดุลลงมาแทนค่าก็จะได้เท่ากับ K เท่ากับ 0.3 คูณ 0.3 หาร 1.4 ทั้งหมดกำลัง2แล้วเมื่อเราคิดแล้วอ่ะเท่ากับ 0.09หาร 1.96 ก็จะได้เท่ากับ 4.59 คูณ10กำลังลบ2ค่า K ข้อนี้ก็เลยตอบข้อ3 4.59 คูณ10กำลังลบ2ก็ขอทวนข้อนี้ข้ออีกครั้งหนึ่งหลักการที่สำคัญก็คืออย่าลืมเปลี่ยนหน่วยแล้วก็หลักเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสิ้นสุดของเราซึ่งหลักเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสิ้นสุดอะเราใช้มาแบบมากหลายข้อมากเลยก็อย่าลืมหลักนี้นะมันสำคัญมากๆก็เริ่มต้นก็คือเขียนเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสิ้นสุดแล้วก็ใส่สิ่งที่โจทย์บอกลงไปหลังจากนั้นเราก็จะรู้ทุกตัวแล้วแล้วก็จะรู้ความเข้มข้นของสารทุกตัว A B C ที่ภาวะสมดุลหลังจากนั้นเราก็นำความเข้มข้นของสารที่ภาวะสมดุลลงมาในสมการลงมาแทนเพื่อหาค่า K ก็จะได้ค่า K ซึ่งเป็นคำตอบได้เท่ากับ 4.59 คูณ10กำลังลบ2หรือว่าใช้ข้อ3นั่นเองซึ่งสิ่งที่พี่อยากแบบอยากบอกน้องๆอยากเตือนให้ระวังอ่ะก็คือบางทีน้องอาจจะคิดว่าแบบหลักเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสมดุลนั้นเนี่ยที่พี่ให้เขียนบ่อยๆอ่ะมันอาจจะดูแบบชักช้าหรือว่าน้องอาจจะแบบคิดว่าแบบไม่ต้องเขียนก็ได้หรอกไปเลยอะไรอย่างงี้เขียนรัดไปเลยซึ่งถ้าสำหรับน้องบางคนซึ่งที่แบบมีความละเอียดรอบคอบมากพออะไรเงี้ย
ก็สามารถเขียนอย่างนั้นได้แต่ว่าพี่ไม่แนะนำเพราะว่าบางทีเราก็อาจจะมีแบบสับเพ่าบ้างหรือว่าหลงลืมไปบ้างอะไรอย่างนี้ก็คืออยากให้น้องเขียนเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสิ้นสุดแบบตั้งสมการแบบนี้มาเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะชัวร์กว่าว่ามันจะไม่พลาดคือบางทีน้องอาจจะแบบมั่นใจในตัวเองว่ามันไม่พลาดแน่นอนอะไรอย่างนี้แบบเรารอบคอบพอแต่ว่าคือมันก็อาจจะไม่ชัวร์น้องเก็ตใช่ไหมคือเรามาเขียนแบบนี้ดีกว่าอาจจะดูเสียเวลาเพิ่มขึ้นนิดนึงซึ่งมันก็เสียเวลาเพิ่มขึ้นไม่ได้เยอะอ่ะมันแบบแค่นิดเดียวอ่ะแบบในการที่เราจะลงปากกาเขียนเนี่ยแต่ว่าถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้ก็คือว่ามันถูกชัวร์อย่างเนี้ยอย่างนี้คุ้มกว่าก็คืออย่าพยายามทำรัดอะน้องเพราะว่าบางทีมันอาจจะแบบเรามั่นใจแต่ว่ามันก็ยังมีพลาดกันได้ก็เขียนแบบนี้มันจะชัวร์กว่าเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ